Bonjour, morning ทุกคนมื้อนี้ก็ประมาณ7 โมงเช้าเนาะมันตื่นเพราะมื้อนี้มันสิถ่ายวล็อกเนาะมันจะพาลูกๆไปซื้อช็อกโกแลตเพราะเดือนสี่เขาเจ้าสิมีปักเนาะหรือว่าแรงดีปักเขาที่เสื่องไข่ช็อกโกแลตเนาะหรือว่าช็อกโกแลตช็อกโกแลตภาษาฝรั่ง Bonjour, bonjour.กำพวกกัสซิมอนเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือนอนยังบ่ตื่นมันจะมาเห็นบล็อกมันจะพาลูกไปตลาดแล้วมันจะพาลูกไปหาหมอเนาะแต่บอกก่อนลูกบ่ได้ป่วยเด้อไปหาหมอย้อนว่าเท้าน้อยๆนี่เราตีกรอบเนาะเพิ่นเฮียนตีกรอบแต่เท้าเฮียนเขาต้องการใบหนังสือยั่งยืนจากหมอว่าเท้าบ่ได้เป็นหยังบ่ได้ป่วยบ่ได้มีมาลาดีบ่ได้มีพยุงพยาธิบ่ได้มีพยาธิหยังติดตัวเนาะก็เลยจะไปหาหมอหมอก็เลยเฮ็ดบล็อกตอนนี้เป็น7 โมงเช้าหรือว่า8 โมงยังแล้วล่ะยังมืดอยู่มีความคิดคันตื่นอากาศก็ยังหนาวเหมือนเดิมเนาะที่ฝรั่งเศสก็ยังหนาวคือเก่าบรรยากาศอยู่นอกให้เบิ่งเนาะเปิดผ้าม่านมาบรรยากาศอยู่นอก7 โมงเช้าแบบหิมะเต็มท้องฟ้าคือเก่าเนาะอากาศเมื่อนี้ก็ถือว่าบ่หนาวหลายเพราะว่าบ่ได้เชลลี่บ่ได้แข็งเป็นน้ำก้อนเนาะมามิตอนเศร้าๆตอนเศร้าอยู่บ้านของซิมอนหัว หัวมอนยังเพิงกระเจิงกระจายอยู่ว่าอยากตื่นนี่มันสิมาเห็นวล็อกเนาะวล็อกหน่อยนึงอ่ะขอนอนต่ออีกหน่อยนึงพาลูกๆไปหาหมอแล้วก็ไปตลาดเนาะที่พาลูกไปซื้อช็อกโกแลตเพราะว่าเมนเดือนนี่เขาเสื่องไข่เนาะเขาเสื่องไข่ช็อกโกแลตกันเดี๋ยวไปหาใส่เครื่องแล้วไปปลุกลูกกันมันได้เข่าเบิ่งได้เข่าเบิ่งหลังบ้านของ YouTube เนาะเมื่อวานนี้คนที่เบิ่งซ่อง YouTube ของซิมอนกับซินี้ประเทศไทยนำน้องคนกราบขอบพระคุณนะคนที่ดูวิดีโอของซิมอนเนาะเป็นคนไทยเนาะมอนกับพยายามว่าอยากเฮ็ดเป็นภาษาไทยให้เนาะหรือว่าง่ายๆว่าซับไตเติ้ลเนาะเขาจะเข้าไปเป็นภาษาไทยแต่มันลองทำแล้วเมื่อวานนี้อ๋อมันไม่ได้เลยมันไม่ได้เพราะมันแปลบ้าแปลบอแปลไปดูที่โปรเดนเนาะมันบ่ถูกเนาะซิมอนคลิกเข้าไปเฮ็ดซับไตเติ้ลแปลเป็นภาษาไทยแปลออโตมาติกที่มันเป็นออโต้ไม่ได้เลยมันแปลไปไม่ได้เรื่องเลยแปลสับบ้าบอบ้าบอเนาะมอนก็เลยก็สิเว้าภาษาลาวตามเดิมเนาะเดี๋ยวมอนกับบางเทื่อก็สิมีแทรกเป็นภาษาไทยนําเด้อแบบอย่างให้เพื่อนๆหรือว่าเพื่อนๆที่ดูเข้าใจเนาะนี่ล่ะมื้อนี้ก็สิหาไปกินอาหารเช้าแล้วก็สิไปใส่เครื่องเดี๋ยวว่าสิพาไปตลาดเนาะไปพ่อกันอยู่ตลาดสิไปตามหาช็อกโกแลตให้ลูกๆเนาะเดี๋ยวไปเจอกันที่ตลาดเนาะI'm not afraid to die.
มาหอดห่างคาฟูแล้วเนาะสิพาลูกมาซื้อช็อกโกแลตเนาะเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งข้างในห่างกันเนาะว่าเขาสิมีช็อกโกแลตหลายบ่เนาะเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งข้างในกันอะอย่ามาจุเข้ามาในในห่างเนาะมากับลูกชายพาไปเบิ่งช็อกโกแลตนี่ก็เป็นซุ้มของช็อกโกแลตเนาะพี่ยายสิเอาไข่บ่พี่ยายสิเอากระต่ายพี่สิเอาหยังเอากระต่ายน้ําบ่เอาละแป้งน้ําบ่ No just all eggs egg ไปที่เป็นแบบช็อกโกแลตต่างๆเนาะเพราะว่าก็จะต้องย้ําเสียงคงเสียงไข่เด้ช็อกโกแลตหลากหลายก็ต้องกระต่ายอันนี้มันไข่ทั้งไหนก็จะมีแบบอันตัวนี้เหมือนทั้งไหนก็จะมีของดินเล็กน้อยอยู่ในเนาะก็แล้วแต่ของผู้หญิงก็จะเป็นแบบบาบอบาบี้ของผู้ชายก็จะเป็นแบบปีเดมาตามหาช็อกโกแลตตามหาช็อกโกแลตให้ลูกตัวเป็ดวักวักจะได้ตัวเป็ดป่ะไปเอาละแป้งป่ะว้าวไปจิ้มละแป้งล่ะเอาสองอันเอาสองอันนี่เอาสองอันเอาให้ลูกอันหนึ่งกับพยานละแป้งโอ้เอาสองอันป่ะเอาสองอันเอาไปอันหนึ่งเมนเนี่ย2ยูโรเนาะก็ประมาณมองเลย70 70บาทเนาะตัวนึงอุ๊ยก็ประมาณตัวนึงมอง70บาทเนาะมาขึ้นมาอุ๊ยโซ่อย่างยางไปนั่งรอดูกันโอ้ๆๆๆนี่พอว่าเท่าน้อยๆนี่ทุกๆวันน่ะพูดเพิ่นสิบ่มีโรงเรียนเนาะมีแต่เอื้อยมีโรงเรียนเพิ่นไปโรงเรียนตัวนี้ก็สิแม่นเฟรโรโรเช่เนาะตัวนี้5 ยูโรก็เป็นเท่าไหร่เงินบาทเพราะว่าปัจจุบันแม่น100บาทต่อ30บาทเนาะเฟรโรก็สิมีหลายช็อกโกแลตเนาะแล้วแต่สิเลือกลินดอกอันนี้ละแป้งหน่อยอันนี้ดูสิละแป้งหน่อยใครได้จูบใครก็มองอยากเสียวใครจังไรจุดเดียวมองเฉยอุ้นู้เฉยเอาใครกำซะอยากเสียวเอาใครนะสิกระตาหรือใครกำซะก็เจอแล้วเนาะไข่ให้ลูกๆหักแต่ปีก่อนๆมันได้ซื้อไข่ใหญ่ๆอย่างซี่เนาะให้เพิ่นหักปีนี้ลูกใหญ่บ่ล่ะบ่ต้องเอาหยังหลายดอกตามหาช็อกโกแลตว่าช็อกโกลาเลทส์โกได้ละบัดนี้เดี๋ยวเฮาสิไปซื้อเครื่องอื่นๆเนาะพอได้เข้ามาตลาดโคตรเป็นตะฮักแม่นของตบแต่งโต๊ะเนาะเห็นบ่สิเป็นแบบสวนมีไก่มีไข่จังซี่ต่างๆหมูกระต้งกระต่ายต่างๆเนาะอันนี้เป็นของตุ๊บแต่งโต๊ะที่เป็นนั่นซี่ตะหักน่ารักกระต้งกระต่ายแครองแครอทมาซอยขนมของลูกๆเนาะขนมต่างๆขนมเยลลี่ต่างๆเยลลี่โคตรถูก2ยูโร60บาทราคาประมาณ60บาทอันนี้1ยูโร50บาท60บาทตัวนี้คอกกระได
มันติดแขวจะเบี้ยลูกก็เอาอันนึงนะขนมเยลลี่ออกจากตลาดมาแล้วเขาก็มุดไปร้อยไปเนาะเครื่องเท่านี้มุดร้อยไปอุ้ยฝนที่ตกอากาศก็เป็นคึมๆเนาะอยู่ฝรั่งเศสฝนก็ก็เตรียมที่ตกแล้วตกหยิบๆแล้วเนาะเดี๋ยวจะหน่อยไปหาหมอต่อถ้ารู้สายไปหาหมอต่อออกจากตลาดไปโอ้ยฝนตกแล้วพาลูกมาหาหมอฝนเกินขึ้นเทือนแล้วพาลูกมาหาหมอหาไปหาหมอนี่เฮาต้องได้ใส่แมสเนาะเพราะว่าไปหาหมอต้องแบบต้องได้ใส่แมสอยู่เฮาต้องได้ใส่แมสเข้าไปนั่งถามหมอก็ดนหมอไผ่บ่ดนแน่เนาะหมอซิมอนนี่บางเทื่อนะหมออีฉันนี่นะบางเทื่อนะนั่งถ่าแบบเป็น40นาทีเด้คันเฮาสิมาซ่าเฮาก็ยันเพิ่นห้องเฮาก่อนคันเฮามาไวผ่าบ่ห้องจักเทื่อบางเทื่อม่อนนั่งถ่า45นาทีหมอผู้ใดไวแน่หมอคอยนี่อ้าว my god หมอคอยดีโคตรดนอะไรพี่ยาสิลูกเอาลูกไปหาหมอไอ้ไซเมสก่อนที่ขอไซเมสก่อนของเธอเสียงกับสีบริญินดีเด้อไปย่างเข้าไปเลยเมื่อเช้านี้ฝนตกวันนี้ตอนบ่ายมาหน่อยนึงแล้วมีแดดออกวันนี้มาหาหมออยู่เมืองอันนี้ม่อนสิบอกเลยเนาะว่าโอ้ยโคตรแบบผ่าดนเด้อซอกเอาอะมือหนัดนี่ก็ยากบางเทื่อเขาป่วยนะจนว่าเขาเซาบุญนะจึงได้มือหนัดนะแบบก็ยอมใจเนาะต้องเชื่อไปยะมาชูค่ะมาหอดละพอมาถึงแล้วเนาะม่อนกับนางถ่าหมอรอหมอเนาะ46นาทีจ้าแล้วก็หมอเรียกเข้าไปเนาะพอหมอเรียกเข้าไปแล้วหมอก็สิเฮ็ดเจี้ยให้ละทั้งหมดแม่น50ยูโรเนาะม่อนก็แปลยาอยู่ฟาร์มาซียาฟาร์มาซีแม่นฟรีนะจ๊ะไม่ได้จ่ายตังค์นะมีแต่ค่าหมอนี่เดียวค่าหมอเขาก็สิส่งเงินคืนคือกันเนาะมันก็สิขอปิดบล็อกแต่เพียงเท่านี้เนาะขอบใจทุกคนที่เบิ่งอันนี้มาฟาร์มาซีเนาะออกจากหาหมอแล้ว2แม่ลูกมันสิมาเอายาเนาะเพราะว่าเริ่มเป็นอัลเลอร์จีเริ่มเป็นภูมิแพ้แล้วเนาะดอกไม้แบบกำลังปงแล้วก็แบบแพ้เกสรดอกไม้เนาะ2แม่ลูกมันก็สิขอปิดบล็อกเพียงเท่านี้เนาะขอบใจทุกคนที่เบิ่งเด้อขอบใจทุกคนที่เบิ่งพ่อกันใหม่วิดีโอหน้าเนาะสำหรับวิดีโอนี้บ๊ายบายเมกซีบูกูออฟวัวขอบคุณทุกคนที่ติดตามมอนเด้อ